นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันต่อนะครับเหมือนว่าจะถูกใจบ้านเก่าของปอปอกบาซะแล้วครับสำหรับฮาแลนด์นะครับมีข่าวบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยเล็งบ้านเก่าของปอกบาเอาไว้อาศัยเนี่ยเพื่อเตะพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับในระหว่างที่อยู่ประเทศอังกฤษนะครับไปชอบบ้านเก่าปอปอกบาซะแล้วนะครับฮาแลนด์ครับผมกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมองหาบ้านเพื่ออาศัยระหว่างค้าแข่งในพรีเมียร์อังกฤษโดยหลังแรกที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยคือแมนชั่นสุดหรูนะครับมูลค่า3ล้านปอนด์ที่ปอปอกบาอดีตกองกลางของแมนยูเนี่ยใช้ซุกหัวนอนกว่า6ปีนะครับอันนี้เป็นข่าวจากซันสปอร์ตนะครับบอกว่าเนื่องจากปอกบาเนี่ยหมดสัญญาออกจากโอทัฟฟอร์ดแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปค้าแข่งต่างแดนโดยมีจุดหมายคือยูเวนตุสครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่อาศัยที่บ้านหลังนั้นแล้วนะครับบ้านเก่าของปอปอกบาเนี่ยเป็นหนึ่งในหลังที่แข่งวัย21ปีอย่างฮาแลนด์น่ะตระเวนดูส่วนราคาปล่อยเช่าเนี่ยในท้องตลาดอยู่ที่ 30,000 ปอนด์ต่อเดือนนะครับสำหรับสาธารณูปโภคครับในบ้านหรูแห่งนี้ครับประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำปรับอุณหภูมิอุ่นซาวน่าและยิมส่วนตัวแล้วที่เป็นไฮไลท์คือสนามฟุตบอลในร่มขนาดย่อม PP Arena นะครับที่ติดตั้งหลอดไฟ LED สกอร์บอร์ดไฟฟ้าและแม้แต่โลโก้ประจำของแข้ง Frenchman กลางสนามด้วยนะครับก็คือโลโก้ของปอปอกบ้าเขานะครับฮาแลนด์เนี่ยพยายามปักหลักให้เร็วที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เพื่อสร้างผลงานแก่แมนเชสเตอร์ซิตี้แหล่งข่าวอ้างกับสื่อก็สายก็สิบนะครับเขากับปอปอกบาเนี่ยต่างรู้จักซึ่งกันและกันนะครับใช้บริการเอเย่นคนเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อปอกบาเนี่ยหมดสัญญากับแมนยูแล้วเนี่ยก็คงไม่กลับมาอยู่ที่อังกฤษอีกนะครับคงหาทางขายบ้านทิ้งแต่ก็คงมีความสุขหากเขาเนี่ยยังปล่อยให้เช่าก่อนนะครับทั้งคู่ครับก็นิสัยใกล้เคียงกันครับชอบสนุกกับตัวเองที่บ้านดังนั้นเนี่ยแมนชั่นหลังนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับฮาแลนด์เหมือนกันนะครับระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาครับฮาแลนด์กับบิดาของเขาเนี่ยนอกจากจะดูบ้านของปอปอกบาแล้วเนี่ยยังตระเวนดูอีก3หลังครับก่อนจะตัดสินใจนะครับตอนนี้ก็ไปดูบ้านเก่าของปอปอกบาแล้วถูกใจครับสำหรับฮาแลนด์นะครับโอ้โหจะหรูแค่ไหนครับมีทุกอย่างครับสระว่ายน้ำครับสาวน่าและยิมนะครับผมแล้วก็สนามฟุตบอลในร่มขนาดย่อมด้วยนะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกมีครบทุกอย่างสำหรับบ้านหลังนี้นะครับน่าจะชอบก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าฮาแลนด์จะเอาบ้านหลังนี้จริงหรือเปล่าสำหรับบ้านเก่าของปอปอกบานะครับมาดูกันหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นครับสวีเดนสวัสดีครับ